ีจุดหนึ่งค่ะที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะก็คือเขตทวีวัฒนาของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งมีระบุนะคะว่าอาจจะเสี่ยงกับภาวะน้ำท่วมจากน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมานะคะจากจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดนครปฐมเนื่องจากมีพื้นที่ที่ไม่มีผนังกั้นน้ำเป็นระยะทางประมาณ360เมตรนะคะแม้ว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครจะได้วางกระสอบทรายสูงถึง2เมตรแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำก็ยังคงไหลมาเรื่อยๆทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพงเมธล่องเชงค่ะนางชวนคงสอนชาวบ้านหมู่3แขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนาเก็บผักบุ้งในแปลงตามปกติเหมือนเช่นทุกครั้งแม้พื้นที่ทำการเกษตรของเธอซึ่งอยู่ติดกับวัดปุรณาวาสที่ไม่มีผนังคอนกรีตกั้นน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์แต่เนื่องจากมีการเสริมกระสอบทรายสูงถึง2เมตร50เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ที่ในวันนี้ระดับสูงถึง1เมตร91เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางหรือต่ำกว่าคันกั้นน้ำ89เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าแปลงผักของเธอและแนวกระสอบทรายที่วางเรียงเป็นคันกั้นน้ำ2เมตร50เซนติเมตรก็ทำให้เธออุ่นใจได้ว่าแปลงผักจะไม่เสียหายจากน้ำท่วมไม่มีตรงนี้จ้ะท่วมจ้ะแต่ก่อนที่38มันตรงนู้นมันไหลมาแต่นี้มันมีตรงนี้แล้วสบายใจแล้วจ้ะเพราะฉันสบายใจไม่เดือดร้อนขณะที่ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้มีกว่า100ครัวเรือนในจำนวนนี้มีเพียง30กว่าครัวเรือนที่ปลูกบ้านอยู่นอกคันกั้นน้ำซึ่งถูกน้ำท่วมสูง1เมตรมาเกือบ1เดือนแล้วซึ่งสถานการณ์น้ำในปีนี้นางเสียมเกล็ดพงษาที่ปลูกบ้านนอกคันกั้นน้ำยอมรับว่าน้ำท่วมในปีนี้หนักกว่าทุกๆปีแต่ก็ทำได้เพียงทนรับสภาพที่เกิดขึ้นมันรู้สึกปีนี้หนักหนาแต่ถ้าพูดไปแล้วนะต่างจังหวัดเขาแย่กว่าเรานะแย่กว่าที่นี่ที่นี่มันว่ายังน้อยหน่อยต่างจังหวัดอย่างนี้มันไม่เห็นหลังคาเลยกระสอบทรายจำนวนมากถูกนำมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ำภายในวัดปุรณาวาสเรื่อยไปจนถึงชุมชนใกล้เคียงระยะทาง360เมตรซึ่งทำให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งป้องกันน้ำไม่ให้น้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ไหลเข้าท่วมพื้นที่เพราะหากน้ำสามารถไหลผ่านเข้าไปได้จะทำให้พื้นที่การเกษตรบ้านเรือนในเขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันและพื้นที่ตลอดแนวถนนพุทธมณฑลสาย1ถึงสาย4จังหวัดนครปฐมถูกน้ำท่วมทั้งหมดน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ที่สูงขึ้นเกิดจากปริมาณน้ำที่หลากมาจากจังหวัดนนทบุรีซึ่งเส้นทางน้ำในคลองแห่งนี้จะไหลผ่านประตูระบายน้ำฉิมพลีลงสู่คลองบางกอกน้อยก่อนไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเช่นนี้จะใช้การผันน้ำลงคลองทวีวัฒนาแทนประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาแห่งนี้นะครับถือเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยพร่องน้ำในส่วนของคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งเมื่อน้ำที่ไหลผ่านลงคลองทวีวัฒนาไปแล้วก็จะไหลเข้าสู่คลองภาษีเจริญก่อนจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพื่อจะมีการระบายต่อลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาครต่อไปสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนามั่นใจว่าแนวคันกระสอบทรายจะป้องกันน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ได้แต่หากน้ำเอ่อล้นคลองแห่งนี้ก็ยังมีทางรถไฟเป็นแนวป้องกันอีกชั้นหนึ่งเมื่อปี2538เนี่ยน้ำก็จะท่วมรางรถไฟอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5เซนเป็นบางแห่งแต่ขณะนี้รางใหม่ที่เป็นรางคู่เนี่ยสูงกว่าเดิมเนี่ย40เซนเพราะฉะนั้นแผนที่2เนี่ยที่เราจะป้องกันได้คือทางรถไฟเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราสามารถป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยทะลุเข้าไปพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพได้ครับขณะที่อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าแม้แนวคันกั้นน้ำของกทม.จะแข็งแรงและรับมือกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่เป็นห่วงคันกั้นน้ำของจังหวัดรอบๆกทม.ฝั่งตะวันตกที่เป็นเพียงคันดินเสริมกระสอบทรายอาทิอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมที่ต้องรับน้ำเหนือไหลบ่าลงมาจึงเสนอว่าการป้องกันไม่ให้กทม.ฝั่งตะวันตกน้ำท่วมก็คือการสร้างคันกั้นน้ำถาวรผมคิดว่าการทำเขื่อนถาวรตรงนั้นนะฮะโดยเร็วเนี่ยก็จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้นะครับเพราะว่าความยาวตรงนั้นก็ไม่มากนักนะครับแต่เข้าใจว่าคงจะติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านนะครับยังพูดคุยกับชาวบ้านไม่ได้ซึ่งอาจจะมีการลุกล้ำล้ำคลองเข้าไปแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องสร้างเขื่อนเนี่ยสร้างในเขตคลองเราไปสร้างหน้าบ้านคนที่ลุกล้ำเข้าไปในคลองไม่ได้อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังเสนอให้เร่งดำเนินการเปิดทางน้ำไหลทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของกทม.อาทิคลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยต้องขุดลอกคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วที่สุดพงเมธล่องเซ้งไทย PBS รายงาน
ท่านผู้ชมคะเราจะไปพูดคุยกันกับท่านผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนานะคะท่านผอ.ประภัทธีระพงธรค่ะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ประภัทธ์คะครับสวัสดีคุณอรวรรณครับค่ะอนุมานะคะท่านผอ.นะคะค่ะสถานการณ์ที่เขตทวีวัฒนาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านล่าสุดเลยค่ะล่าสุดนะครับน้ำคลองมหาสมุทรนะฮะสูงประมาณ 1.9 เมตรนะต่ำกว่าระดับแนวคันกั้นน้ำที่เราเอาวางกระสอบทรายไว้60เซนติเมตรนะฮะส่วนที่เราวางกระสอบทรายที่ยังไม่มีเขื่อนนะฮะ350เมตรครับค่ะแล้วก็สภาพแนวเขื่อนที่เราสร้างเนี่ยเราได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือนะมาเสริมแนวเขื่อนให้สูงขึ้นและมั่นคงแข็งแรงนะก็แนวนี้สามารถป้องกันน้ำที่จะไหลทะลักเข้ามาได้ครับค่ะแล้วตอนนี้เราต้องแนะนำพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมเขื่อนยังไงบ้างไหมคะใกล้ๆประตูระบายน้ำของเราอะค่ะมันก็มีประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ย3-4หลังคาเรือนนะค่ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็ยังอยู่นะแล้วก็เตือนว่าให้อพยพแล้วก็มีการสร้างสะพานไม้เนี่ยรอบทางเดินทุกบ้านนะแล้วก็ยกแล้วก็ได้นำคนชราเนี่ยออกจากบ้านนะแต่ว่าประชาชนก็ยังอยู่นะเพราะว่ายังดูว่าไม่วิกฤตนะแต่ว่าเราก็ได้เตรียมแผนที่อพยพประชาชนส่วนนี้ไปที่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงหรือสาราวัดนะครับค่ะเราบอกเขาครับค่ะเราบอกเขาไว้แล้วนะคะถ้าเกิดน้ำท่วมสูง 3-4 บ้านนี้ไปสาราวัดไม่งั้นก็ไปที่โรงเรียนเลยนะคะครับผมครับค่ะจุดนี้มีการเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะท่านผอ.ประภัทธ์คะจุดนี้กองทัพเรือนะฮะที่ได้มาช่วยเสริมแนวป้องกันให้สูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงตั้งแต่วันโดยกำลังทหารเรือเนี่ย360 นายนะค่ะได้เสริมแนวแล้วก็มีการระวังป้องกันเนี่ยตรวจแนวตลอด24ชั่วโมงครับค่ะก็แล้วแนวไหนที่มีที่ต้องเสริมก็ต้องเสริมครับที่ว่าต้องเสริมนี่คือเสริมสูงกว่า2เมตร50เซนที่เราทำอยู่ในขนาดนี้ใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรคะคงไม่สูงขนาดนั้นเพราะบางพื้นที่มีระดับมันก็ต้องเสริมให้ได้2เมตร50ตลอดแนวค่ะบางช่วงก็ครับผมค่ะท่านผอ.ประภัทธ์คะถ้าเกิดปริมาณน้ำสูงนะคะเกินกว่าณขนาดนี้เมตร90เซนนะคะเราจะแก้ปัญหายังไงคะสมมติว่าน้ำสูงประมาณสัก2เมตร40เซนทำนองนี้นะคะเหลืออีก10เซนจะเกินผนังเราต้องมีแผน2แผน3ยังไงต่อมั้ยคะตอนนี้แนวคันกั้นน้ำเราอยู่ที่2.50 เมตรค่ะบางจุด3 เมตรนะและตอนนี้ระดับที่เราจะรับได้อีก60 เซนนะ60 เซนแล้วก็สามารถรับน้ำที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้แต่ตอนบนเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยก็พยายามที่จะดึงน้ำออกจากแม่น้ำท่าจีนนะและตรงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะระบายน้ำทางเหนือทางเหนือขึ้นไปจากอยุธยานะครับให้ลงสู่ทะเลผ่านคลองทวีวัฒนานะอันนี้ก็มีประตูระบายน้ำควบคุมแล้วก็ให้น้ำไหลจากทางเหนือลงมาที่จะออกสู่ทะเลนะตอนนี้ส่วนหนึ่งที่จะเร่งการระบายน้ำคือทางกรมชลประทานเนี่ยจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ3 ตัวในคลองทวีวัฒนาแล้วก็ตรงปลายคลองเพื่อจะผลักดันน้ำเร่งผลักดันน้ำให้ไหลเร็วยิ่งขึ้นก็จะออกสู่ทะเลและตอนนี้ถ้าตอนบนเนี่ยน้ำได้ไหลลงสู่ทะเลมากขึ้นระดับน้ำที่อยู่ตรงคลองมหาสวัสดิ์อะไรก็จะขี้คายลงครับค่ะได้ค่ะก็เอาเป็นว่าด้วยความเป็นห่วงนะคะเราก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เขตทวีวัฒนาอย่างใกล้ชิดขอบพระคุณท่านผอ.ประภัทธ์อย่างยิ่งเลยนะคะครับผมขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เอาใจช่วยกันเต็มที่นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ชมนะคะก็จะเห็นภาพนะคะว่าพี่น้องประชาชนก็ออกมาช่วยกันนะคะในเรื่องของการใส่ทรายลงกระสอบเพื่อที่จะนำไปวางเป็นกำแพงนะแม้แต่ชาวต่างชาตินะคะก็ยังมาช่วยเลยนะคะเนี่ยค่ะต้องรวมพลังกันนะคะใครที่อยู่ในเมืองไทยกับเราประสบเหตุร่วมกันค่ะแล้วก็ในช่วงนี้